ของรอบๆตัวเราถ้ากระทบกันก็จะเกิดเสียงมาเล่นอะไรสนุกๆกันหน่อยดีกว่าลองช่วยกันฟังสิว่าเสียงแบบนี้ต้องเอาอะไรมาเคาะกันเสียงมันเบาๆแหลมๆน่าจะเป็นอันไหนดีน่าจะเป็นช้อนกับแก้วว้าวเก่งมากไม่ใช่เสียงมันดังๆเหมือนของแตกอ่ะเย้เสียงมันทุ้มเอ้ยอันนี้มาเลยไม่เหมือนเลยสักนิดกระติดเดียวเสียงมันปัก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 น่าจะเป็นอันนี้ของแต่ละอย่างเวลาเคาะกันก็จะมีเสียงไม่เหมือนกันด้วยนะสนุกดีจังเพื่อนๆล่ะเคยเอาอะไรไปเคาะกับอะไรบ้างเสียงติ๊กติ๊กให้ดีนะลองนับแบบ2จังหวะก่อนอ้าว1 2หยุดหยุด1 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 2หยุดคราวนี้3จังหวะกันบ้าง1 2 3หยุด1 2 3
1 2 3 1 2 3 1 2 3ยังนับเพิ่มได้อีกลองดูนับ1 2 3 4 1 2 3 4หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่สุดท้ายเคาะสี่ครั้งติดกันแบบเร็วสุดๆเลยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ทุกคนมารวมกันล่ะเปิดเมโลดี้เพลงเข้าไปประกอบเช่นเพลงแมงมุมลายตัวนั้นว้าวเยี่ยมเลยเคาะๆคึกคักเพื่อนๆลองดูนะสนุกดีจังเลยเขียนบอกมาด้วยว่าทำไมถึงอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยหรือการทดลองที่ชื่นชอบและคอยติดตามชมรูปและเรื่องของตัวเองออกอากาศทางรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันได้เลยรีบส่งมาทาง Facebook Fanpage บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันเร็วๆนะ